ยู่กับ Room Service News นะคะและนี่เป็นช่วงเวลาของข่าวบันเทิงจากเกาหลีค่ะใช่แล้วนะครับให้กราฟเดย์อีก1วันนะครับในวันนี้ใน Soul Insight ครับข่าวของลีซึงกีครับเห็นบอกว่ากำลังจะเข้ากรมทหารแล้วนะครับผมเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะใจหายกันไปนะครับวันนี้ฮะก็เลยมีคำพูดน่ารักๆของเจ้าตัวนะมาฝากให้ถึงแฟนๆด้วยครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับลีซึงกีก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางแฟนคาเฟ่ของตัวเองครับว่าเขาเนี่ยจะเข้ากรมทหารภายในปีนี้ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับด้วยที่ได้ให้การสนับสนุนเขามาตลอด10ปีที่ผ่านมาครับโดยการเข้ากรมทหารที่จะเกิดขึ้นแน่ๆในปีนี้นั้นนะครับเขาไม่อยากให้แฟนๆเนี่ยต้องเศร้าเป็นกังวลหรือว่าเสียใจครับเพราะว่ายังมีคนดังอีกหลายคนที่รอให้แฟนๆของเขาเนี่ยเปลี่ยนใจไปชอบได้เป็นเวลาชั่วคราวนะครับแต่เมื่อลีซึงกีเนี่ยออกมาจากกรมทหารแล้วก็ขอให้กลับมาชอบเขาเหมือนเดิมด้วยนะจ๊ะมีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดออกมานะครับว่าลีซึงกีเนี่ยจะเข้ากรมทหารในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้แต่ล่าสุดครับทาง Hook Entertainment เอเจนซี่ของลีซึงกีเนี่ยได้ออกมาเผยว่าทางตัวแทนของซุปเปอร์สตาร์หนุ่มยังไม่ได้รับแจ้งนะครับมาจากกองทัพแต่อย่างใดแต่เป็นความจริงครับที่ลีซึงกีจะต้องเข้ากรมทหารรับใช้ชาติภายในปีนี้แน่นอนแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าลีซึงกีเนี่ยจะเข้ากรมทหารในเดือนไหนโดยทางเอเจนซี่ยืนยันนะครับว่าถ้าหากรู้กำหนดหรือวันเวลาที่แน่นอนแล้วก็จะประกาศให้แฟนๆได้รู้กันอย่างแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นหนุ่มที่ใจกว้างทีเดียวนะครับบอกว่าระหว่างที่เข้ากรมเนี่ยไปชอบคนอื่นก่อนได้นะครับแต่ว่าออกมาปุ๊บมีผลงานให้รีบกลับมาชอบเขาเหมือนเดิมทันทีนั่นเองนะฮะน่ารักสุดๆเลยนะครับทีนี้มาถึงงานประกาศรางวัลนะครับ Soul Music Awards ครั้งที่25กันบ้างดีกว่านะครับมาดูกันว่าวงในใจของแฟนคลับหลายๆคนนะครับได้คว้ารางวัลกันไปบ้างหรือเปล่าครับประกาศผลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานมอบรางวัล Soul Music Awards ครั้งที่25ครับที่ถือเป็นงานมอบรางวัลทางดนตรีของวงการเพลงเกาหลีงานแรกของปี2016เลยก็ว่าได้ครับโดยศิลปินที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆนะครับมาจากความสำเร็จทางด้านยอดขายอัลบั้มบ้างล่ะมีผลโหวตจากแฟนๆบ้างนะครับรวมถึงการตัดสินจากกรรมการด้วยนะครับโดยในปีนี้ครับได้ฮานิแห่งวง EXID นะครับฮันนี่ลีแล้วก็จอห์นฮยอนโมมารับหน้าที่เป็นโฮสต์ดำเนินรายการครับรางวัลแดซังอวอร์ดครับที่มอบให้กับศิลปินที่มียอดขายสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมาตกเป็นของหนุ่มๆวง EXO ครับแห่งค่าย SM Entertainment ครับที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี2015ครับส่วนรางวัลบนซังนะครับหรือรางวัลที่มอบให้กับศิลปินที่มียอดจำหน่ายเกินเกณฑ์มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นแผ่นซีดีแล้วก็ยอดขายดิจิตอลนะครับมีกรุ๊ปไอดอลแล้วก็ศิลปินที่ได้รับรางวัลหลายวงด้วยกันครับ